ับจารุการชาแนลกันอีกแล้วค่ะวันนี้จารุการชาแนลจะชวนทำวุ้นเส้นผัดไข่ค่ะไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมทำกันเลยค่ะทำไปด้วยกันนะคะกับจารุการชาแนลวุ้นเส้นนะคะแช่น้ำไว้แล้วค่ะเห็ดหูหนูค่ะแครอทค่ะหอมผักชีแล้วก็ใบขึ้นช่ายค่ะมะเขือเทศกระหล่ำปลีค่ะกระเทียมสับแล้วก็หมูสับค่ะสำหรับเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีนะคะซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วดำค่ะน้ำตาลทรายค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องไปหั่นผักนะคะกันก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะ
อไปนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้ได้นะคะไหม้ก้นใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะลองไปหาทำกันดูค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะครั้งต่อไปเราจะทำอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะดูกันชาแนลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน